ข้ามไปที่กอล์ฟพีเจทัวร์รายการ Pebble Beach กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เป็นจอร์แดนสปิธนะครับที่ขึ้นนำเป็นผู้นำร่วมนะครับการแข่งขันกอล์ฟพีเจทัวร์รายการ AT&T Pebble Beach Pro Am นะครับที่สนาม Pebble Beach Golf Links เมือง Pebble Beach มลรัฐแคลิฟอร์เนียชิงเงินรางวัลนี่$7,200,000นะครับเป็นการแข่งขันวันที่2แต่ว่าหลายคนนั้นแข่งขันไม่จบนะครับเนื่องจากหมอกนั้นมารบกวนทางด้านจอร์แดนสปีดนะครับดีกรีแชมป์เมเจอร์2สมัยเก็บไป8เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์133เท่ากับดิเรกฟาทาวเวอร์นะครับเพื่อนร่วมชาติทำไป8เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้นะครับและยังเหลืออีก1หลุมด้วยกันทางด้านเจสันเดย์มือ1ของโลกนะครับปิดฉากวันที่2สะสมอีก7อันเดอร์พาร์ตลอด12หลุมสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์นะครับตามด้วยแพทริกริสกับโบเซืองยุนจากเกาหลีใต้รวม7อันเดอร์พาร์แต่ว่ายังเหลืออีก1และ5หลุมตามลำดับนะครับรายการนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องของอากาศพอสมควรนะครับวันแรกฝนตกวันที่2มีหมอกลงมานะครับ